สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าก็จะพาเพื่อนๆมาทําชูชินะคะป้าได้สโมกแซลมอนมาแผ่นหนึ่งก็คือแพ็คหนึ่งนะเนาะเนี่ยค่ะค่ะก็เป็นโอ๊กแซลมอนนะคะป้าก็จะมาทําเป็นชูชินะคะชูชิแซลมอนค่ะแล้วป้าก็จะมีข้าวนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวชูชิค่ะนี่ปลาซื้อมาจากเทสโก้นะคะนี่ค่ะปลาก็จะเอาไปแช่น้ำร้อนนะคะเหมือนที่เราที่ปลาแช่สูตรนึ่งข้าวเหนียวนะคะปลาก็จะเอาไปแช่น้ำร้อนประมาณ40นาทีนะคะก่อนที่ปลาจะนำไปหุงนะคะนี่ค่ะเพราะว่าข้าวชูชิของเรามันจะมีเม็ดค่อนข้างแข็งนะคะค่อนข้างจะแข็งนะคะก็คือเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วค่อยเอาไปหุงนะคะนี่ก็เป็นข้าวชูชิของเรานะคะปลาก็เอาไปหุงไมโครเวฟแล้วก็เอามาปรุงใส่เซซามิซีสออยล์นะคะก็คือน้ำมันงาค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวนะคะอันนี้สูตรของปลานะคะแล้วก็ไวส์ไวน์นะคะก็คือไรส์ไวน์ก็คือนี่ละค่ะ rice wine ของน้ำซอสของชูชินะคะของ Chinese นะคะสำหรับหุงข้าวนะอันนี้ปลาจะหุงเหมือนข้าวเหนียวนะคะปลาจะหุงเหมือนแบบทำเหมือนข้าวเหนียวเลยค่ะเพราะว่าข้าวชูชิมันต้องเหนียวเนาะเนี่ยค่ะมันก็จะออกเหนียวๆนะเนี่ยค่ะแต่อร่อยนะเนี่ยค่ะนิ่มมันจะออกนิ่มๆเพราะว่าถ้าไม่แช่เดี๋ยวมันจะไม่สุกไหวนะเราต้องไปแช่น้ำร้อนก่อนปลาใส่น้ำมันงาด้วยมันจะหอมอร่อยดีสูตรของเราก็ปรุงตามใจชอบได้นะคะไม่ต้องไปตามเขาก็ได้เอาสูตรของเราอร่อยตามใจปากเราง่ายดีค่ะแล้วก็ได้มีส่วนเครื่องเคียงก็จะมีอันนี้นะคะงาดำงาขาวคั่วแล้วก็จะมีอะวาคาโดแล้วก็ซีวีดเนี่ยค่ะแล้วก็แครอทแล้วก็ใช้ผักตามใจชอบเลยนะคะอันที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะปลาแซลมอนของเราจะขาดไม่ได้เลยเนาะอันนี้คือเป็นพระเอกของเราเลยเนี่ยค่ะก็กินได้หลายวันอยู่นะเนี่ยแต่สำหรับปลาเป็นคนกินเก่งค่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดแต่ถ้ากินแบบกินผักกินอะไรเนี่ยก็คือแบบก็กินเก่งนะคะชอบปลาชอบมากๆสโมกแซลมอนเนี่ยค่ะถ้ากินแบบเพลินๆนึงก็หมดเลยแล้วค่ะแพ็คหนึ่งวันหนึ่งนี่จริงๆมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่อันนี้อร่อยมากโอ๊กแซลมอนค่ะจะเป็นโอ๊กแซลมอนคือมันจะหอมมากแซลมอนน่ะมันจะแตกต่างกันนะคะสโมกแซลมอนน่ะสโมกแซลมอนธรรมดาหรือเนี่ยอันนี้เป็นโอ๊กแซลมอนค่ะมันคือเขาสโมกดีค่ะเขาสโมกด้วยโอ๊กค่ะอร่อยมากๆค่ะเนี่ยปลาชอบถ้ามีอย่างงี้ปลาก็ซื้อแต่ถ้าไม่มีเราก็เลือกไม่ได้เนาะเราก็ซื้อตามที่เขามันมีแต่ถ้ามีปลาก็เลือกเอาอันนี้ที่เป็นสโมกแซลมอนเนี่ยค่ะมันคือพ็อปเพอร์สโมกเลยแหละพูดง่ายๆเนี่ยไงปลาก็จะแกะๆเอางี้นะเดี๋ยวปลาแกะก่อนนะคะปลาก็จะทำใส่ถ้วยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราค่อยมาเอาออกใส่ปลาก็จะใส่แครอทข้างล่างนะคะตามด้วย
ซีวีดนะคะอันนี้ซีวีดจะเป็นน้องสาวน่ารักเขาส่งมาให้ชิมนางน่ารักมากๆนางอยู่ที่อะไรนะฮิตทอนนะคะเนี่ยค่ะนางน่ารักมากๆเวลาอะไรแบบนางอยากให้ชิมนางก็ส่งมาเลยค่ะนางน่ารักรักนางนั่นแหละพูดง่ายๆก็รักนางนั่นแหละนี่ค่ะก็ใส่อันนี้ไปใส่ปูอัดไป texture เยอะๆอันนี้ให้ลูกชายป้าก็จะเอามือนะคะแต่ล้างแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะแซลมอนของเราก็ใส่รอบๆไปด้วยหรือจะใส่ข้างบนดีใส่อย่างนี้ก็ได้นะก็คือเอาตามใจชอบเลยมองไม่เห็นปวดหรอกแต่ว่าก็คืออยู่ข้างล่างนะคะเอาแค่นี้แหละอะวคาโดก็เอาไปไม่มีที่ใส่แล้วค่ะแล้วก็โรยงาเลยค่ะแล้วก็จะโรยงาแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะชูชีของเราทำกินง่ายๆนะคะแต่เราก็มีซอสโทริยากิหรือเอาไปดิปกับซอสโทริยากิได้ค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ปาก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะพบกับสุปานีเทเลอร์ชาแนลใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย for now ค่ะ